โอ้ปลูกกระเทียมสูตรนี้เลยค่ะรากเยอะเวอร์สูตรนี้นะจ๊ะไม่ต้องลดน้ำนะคะกระเทียมรากเยอะโตเร็วทันใจค่ะวัสดุอุปกรณ์มีอะไรกันบ้างนะจ๊ะอันดับแรกเลยค่ะเพื่อนๆกระเทียมนะคะขอเป็นหัวใหญ่ๆนะคะอันดับต่อไปค่ะเป็นขวดพลาสติกนะคะอันดับต่อไปค่ะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะเพื่อนๆสะดวกยี่ห้อไหนใช้ได้ทุกยี่ห้อเลยนะคะเราใช้เป็นน้ำยาเร่งรากแบบง่ายๆนะคะอันดับต่อไปค่ะเป็นน้ำสะอาดนะคะเพื่อนท่านไหนมีน้ำฝนใช้น้ำฝนได้นะคะหรือเพื่อนๆไม่มีนะคะเราใช้นะคะเป็นน้ำดื่มสะอาดได้นะคะเพื่อนๆจ๋ารากเยอะโตเร็วจ้าต่อไปนะคะมีดหรือกรรไกรนะคะตามสะดวกเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยจ้าเพื่อนๆจ๋ากระเทียมเลยค่ะนี่นะคะกระเทียมดูที่หัวสวยๆนะคะไม่มีอาการว่าเป็นขึ้นรานะคะเพื่อนจ๋าหัวใหญ่ๆได้เลยค่ะนี่ค่ะมีดค่ะเพื่อนจ๋าตัดเลยค่ะเฉือนส่วนหัวนะคะเพื่อนจ๋าขอเป็นมีดคมๆนะคะเพื่อนๆคล้ายๆถากๆแบบนี้ค่ะคือกระตุ้นนะคะกระตุ้นให้เขานะคะงอกไวนะคะเพื่อนๆต่อไปนะคะกลับทางเลยจ้ะนี่เฉือนรากเช่นกันค่ะเฉือนพอประมาณนะคะไม่ต้องเฉือนเยอะนะคะแค่นี้ค่ะเหมือนถากๆเขาเช่นกันค่ะเพื่อนๆส่วนหัวนะคะแล้วก็ส่วนรากนะคะถ้ามีกีบเยอะๆอย่างนี้นะคะตัดเลยค่ะพยายามหามีดคมๆค่ะจะเฉือนเข้าได้ดีมากๆค่ะเพื่อนๆนี่เลยโอเคค่ะอันนี้ถ้ารากไม่มีอย่างนี้นะคะไม่ต้องตัดแล้วนะคะเพื่อนนี่เลยค่ะต่อไปค่ะเราก็มาทำกระถางปลูกกระเทียมนะคะจากขวดพลาสติกที่เหลือใช้เลยจ้ะนี่แม่ก้อยขอเป็นมีดคมๆนะคะเราจะเจาะส่วนนี้นะคะเพื่อนจ๋าเนี่ยสำหรับเด็กๆนะคะต้องใช้ผู้ใหญ่ทำให้นะคะอันนี้จะอันตรายนะคะเพื่อนๆค่อยกดไปค่ะแล้วก็อย่างนี้นะคะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเพื่อนๆโอเคค่ะอันดับต่อไปนะคะเราก็มาตัดส่วนนี้อีกนะคะเพื่อนๆจ้ะบีบเลยค่ะเพื่อนๆจะได้เป็น2ส่วนอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ใส่ลงไปอย่างนี้นะคะนี่แล้วก็สาธิตให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะนี่วางกระเทียมลงไปเลยค่ะเพื่อนๆจะไม่ถนัดนะคะนี่วางแบบนี้นะคะเนี่ยจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็รากนะคะตรงนี้นะคะจะปิ่มๆน้ำนะคะเพื่อนๆจ้ะไว้แบบนี้สำหรับเพื่อนๆบางท่านนะคะจ่อแบบกลางอากาศจะไม่ทันอัดนะคะระวังกับพื้นได้เลยนะคะเพื่อนจ๋าจ่อไปตรงจุดตรงนี้นะคะเนี่ยให้เหนือจากขอบตรงนี้ค่ะขึ้นมานิดนึงประมาณครึ่งนิ้วนะคะเพื่อนๆอดลึงเลยค่ะนะจะถนัดเนาะพื้นก็จะสะดวกค่ะหมุนไปเลยค่ะเป็นวงกลมนะคะโอเคค่ะนี่เหมือนเดิมจ้าตัดเลยค่ะเพื่อนๆจะได้2ส่วนอย่างนี้เช่นกันนะคะต่อไปนะคะเพื่อนๆมีน้ำสะอาดหรือน้ำฝนนะคะเราใส่สิ่งนี้นะคะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะที่มีวิตามิน B12 สูงนะคะปริมาณน้ำนะคะ 1-2 ลิตรนะคะเราใช้1ฝานะคะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีเครื่องดื่มชูกำลังจริงๆนะคะเราใส่น้ำซาวข้าวนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วนะคะเราก็มาใส่น้ำนะคะเร่งรากกระเทียมกันเลยจ้าเพื่อนๆไปเลยสูตรนี้รากไม่เน่านะคะรากเยอะด้วยโอเคค่ะนี่นะจ้ากระเทียมค่ะที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะเพื่อนๆจ้านี่ใส่ถ้วยเป็นบล็อกอย่างนี้เลยนะคะที่เราตัดฝาไว้เนาะฝาบนนะคะนี่อย่างนี้เลยใส่ลงไปเลยค่ะลงไปเช่นกันจ้า
เมื่อเรานำหัวกระเทียมนะคะลงไปในขวดน้ำแล้วนะคะแม่ก้อยให้เพื่อนๆมาสังเกตตรงนี้นะคะนี่เพื่อนๆต้องดูนะคะลากนะคือดูให้ลากนะคะลากของหัวกระเทียมนะจ๊ะปิ่มกับน้ำนะคะเพื่อนๆจ๊ะนี่ถ้าเขายังมีลักษณะว่าลอยนะคะหรือสูงเหนือน้ำนะคะเพื่อนๆต้องกดลงไปนะคะเป็นให้แช่เฉพาะส่วนลากนะคะสมมติว่าเขาลอยอย่างนี้นะคะเพื่อนๆต้องกดนิดนึงกดนิดนึงไปหาน้ำนะคะหัวกระเทียมทั้ง2หัวนะคะปิ่มน้ำแล้วเนาะนี่เพื่อนๆก็มาเล็งดีๆนะคะอย่าให้แช่มากนะคะให้แช่เฉพาะส่วนลากนะคะสำหรับเทคนิคนะคะเพื่อนๆและสูตรนี้นะคะเมื่อทำแล้วนะเพื่อนๆไม่ต้องเปลี่ยนน้ำเลยค่ะคือ14วันอะคือที่แม่ก้อยทำไปนะนี่ให้เพื่อนๆดูคือไม่เน่าเลยค่ะน้ำก็ใสอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าไม่ต้องเปลี่ยนน้ำเลยนี่อันนี้3หัวนี้ก็คือ14วันแล้วนะคะส่วนอีก4ขวดนี้นะคะคือแม่ก้อยเพิ่งได้กระเทียมมาแม่ก้อยเลยเพิ่งได้ทำนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูใกล้ๆเนี่ยเนี่ยรากก็พึ่งเนี่ยรากก็พึ่งช้อนหาน้ำนะคะรากก็พึ่งงอกเช่นกันแต่สำหรับ2แก้วนี้นะคะเราทำวันนี้นะเพื่อนๆก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะวิธีปลูกกระเทียมแบบไม่ต้องรดน้ำนะคะสูตรนี้รากเยอะเวอร์โตเร็วค่ะนี่มาดูนี่ผลงานของเราค่ะปลูกกระเทียมแบบไม่ต้องรดน้ำนะคะเพื่อนๆอันดับต่อไปนะคะก็คือให้ต้นกระเทียมของเรานะคะสูงประมาณคือประมาณอีกน่าจะ5วันนะคือให้ต้นเขาสูงประมาณเนี่ยสูงประมาณเท่าฝ่ามือแม่ก้อยนะคะก็สามารถนำปลูกลงดินได้เลยนะคะเพื่อนๆจ๋านี่รากเยอะอย่างนี้เลยเห็นไหมคะรากฟูรากเยอะมากๆค่ะหัวนี้ก็สวยค่ะเพื่อนๆจ๋านี่รากเยอะรากยาวนะคะนี่ลากยาวลากฟูอย่างนี้นะคะแสดงว่าเขาแข็งแรงมากๆค่ะเพื่อนๆอีก4แก้วนี้นะคะเราเพิ่งปลูกนะคะเพื่อนจ๋าแต่เขาก็เริ่มแทงหัวแล้วค่ะเพื่อนๆเฉือนหัวกระเทียมนิดนึงค่ะดีนะคะถ้าไม่เฉือนนะคะเขาจะแทงต้นออกช้ามากๆค่ะเพื่อนท่านนะคะปลูกกระเทียมนะคะเราจะประสบปัญหานะคะกระเทียมทำไมหัวเน่าก่อนคะแม่ก้อยเพื่อนๆลองทำสูตรนี้กันเลยนะคะหัวไม่เน่านะคะโตเร็วด้วยนะจ๊ะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะจ๊ะ